สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับการอ่านตอนที่9กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับย่างเข้าปีใหม่แล้วนะครับเราอ่านกันข้ามปีนะครับก็บางช่วงขาดหายไปบ้างนะครับคราวที่แล้วเราอ่านจบถึงตอนที่มีการลุกฮือขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็รัชการที่7นั้นนะครับพูดโพรงออกมาว่า นะครับฉันว่าแล้วนะครับ mm. ฉันว่าแล้วนะครับ mm. ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าฝืนอะไรไม่ได้แต่ก็ยังฝืนนะครับในสุดมันก็เกิดปรากฏการณ์น,นะครับอย่างที่เราทราบกันทีนี้วันนี้ตอนที่9นี่ครับก็จะเป็นเรื่องของการยึดอํานาจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พี่น้องนะครับเรามาฟังกันว่าการเล่าเรื่องนะครับโดยนักเขียนที่ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยนะครับเขาให้การรับรองนั้นนะครับมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไรนะครับ2,475ศึกบัลลังหวังทองแม้ว่าภูมิพลจะยังมีอายุได้เพียงสี่ขวบเท่านั้นก็ตามเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครองรวมถึงฉบับที่เขียนปรับโครงเรื่องใหม่โดยฝ่ายนิยมเจ้า ในภายหลังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของเขาให้กลับมายิ่งใหญ่หลังปี2489การต่อสู้เพื่อยึดยึดกุมเรื่องเล่าเล่านี้มีการขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดพอๆกับการต่อการสู้รบเพื่อยึดอำนาจคืนของฝ่ายเจ้า24มิถุนายน2475เป็นการยึดอำนาจโดยกองทัพบ,บกและกองทัพเรือ ในปีกที่ไม่ใช่เจ้าและพันธมิตรที่เป็นข้าราชการพลเรือนคณะราษฎรบุกยึดวังและจับกลุมเชื้อพระวงระดับหัวแถวและยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้แก่ประชาธิปกพวกเขาจับกลุ่มจับกลุ่มกันมาตั้งแต่ครั้งเป็นนักศึกษาที่ฝรั่งเศสในช่วงปีท้ายๆของรัชกาลที่6แกนนำคนสำคัญคือปัญญาชนฝ่ายซ้ายปรีดีพนมยงและ พันตรีหลวงพี่บูนสงครามพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการแตกต่างกัน,กนไปนอกจากการยึดอำนาจจากสาบันกษัตริย์และจัดตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วพวกเขาไม่มีแนวคิดเป็นหนึ่งเดียวว่ารัฐแบบที่พวกเขาต้องการนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาปล่อยให้เป็นไปตามปฏิกิริยาของฝ่ายเจ้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มต้นด้วยคำประกาศของคณะราษฎรที่ดุดันซึ่งปรีดีเป็นผู้เขียน โดยจงใจเปลื้องเสื้อเกราะคุ้มกันอันผู้ใดละว่วงละเมิดไม่ได้ของกษัตริย์ทิ้งไปคําประกาศนี้เป็นการยื่นคําขาดต่อฝ่ายเจ้าว่าหากพวกเขาไม่ยินยอมอีกทางเลือกหนึ่งคือการเป็นสาธารณรัฐดังจะเหตุได้จากส่วนหนึ่งของคําประกาศดังนี้เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรได้หวังกันว่า กษัตริย์องค์ใหม่นี้คงจะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การหาเป็นไปตามความหวังที่คิดไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายตามเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงและคนสอพลอไร้คุณงามความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้าง ซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนราคาเงินพลานเงินทองของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิทพิเศษมากกว่าราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้ในความตกต่ำในเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งราษฎรได้รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมาย ไม่สามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์นี้มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทํากันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างฆ่าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพากันทํานาบนหลังราษฎร จะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ส่วนตัวปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แต่น้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียภาษีราชการหรือภาษีส่วนตัวถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้ นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นได้โค่นราชบัลลังก์เสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้นคอยคอยก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มีหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กิน ว่าราษฎรมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรอย่างโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่เท่าถึงเจ้านั้นไม่ใช่เพราะโงะ่เป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่ทำไว้และคงจะไม่ยอมให้ทำนาบนหลังคน ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้กู้ให้ประเทศมีอิสรภาพพ้นจากค่าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุกมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเอง บ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเครื่องชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้ว ไม่ให้เบีย้ยบำนานความความจริงควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไว้มาจัดบ้านเมืองให้ราษฎรมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างไดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินมีเหลือเท่าไหร่ก็เอาฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองสุดโสมปล่อยให้ราษฎรอดอยาก การเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพละเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกําลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของรัฐบาลของกษัตริย์ไว้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภา จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่มีประสงค์ทำการชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงขอเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร คณะราษฎรได้แจ้งความเห็นนี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติและเป็นการจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งขึ้น อยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกๆคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่น การปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทําก็คือจําต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทําไปเหมือนคนตาบอดเช่นกษัตริย์ที่มีรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทามาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองการศาลในทางเศรษฐกิจเป็นต้นของประเทศเอาไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. ต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากข้อ4จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ ข้อ5จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดตอนหลัก5ประการดังกล่าวข้างต้นและข้อ6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันคงจะอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่ไม่ได้ร่วมมือ เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งอยู่ในความสงบและตั้งหน้าหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมมูลราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนต้องมีงานจะต้องมีงานทำ ทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าทาตพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าสีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรทั่วนหน้านะครับต่อเลยนะครับ การยื่นคำขาดนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ราชสำนักตื่นตะลึงเท่านั้นบางคนในคณะราษฎรเองก็ตะลึงงินไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถจินตนาการถึงสยามที่ไร้สถาบันกษัตริย์ได้อันที่จริงภาษาที่ใช้ในจดหมายส่วนตัวจากผู้นำคณะราษฎรถึงประชาธิปกที่หัวหินนั้นแตกต่างจากคำประกาศของปรีดีมากมีการสรรเสริญเยืนยอกษัตริย์ตามแบบประเพณีและขอคำอวยพรด้วยความนอบน้อมจากรัชกาลที่เจ ให้แก่การปฏิวัติขึ้นตนด้วยขอเดชะตายฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมวลีนี้แสดงถึงความเชื่อที่วาศีษะเป็นส่วนที่สูงส่งที่สุดของร่างกายและเท้าต่ําที่สุดผู้เขียนจดหมายฉบับนี้จึงเท่ากับว่าหมอบกราบแทบเท้าโดยศีรษะอยู่ต่ํากว่าฝุ่นละองจากเท้าของกษัตริย์ภาษาดังกล่าวใช้เมื่อกล่าวกับกษัตริย์ ทุกคำล้วนมุ่งหมายที่จะแสดงความซีโรราบต่อองค์เทพกระทั่งสมาชิกคณะราษฎรก็ยังไม่กล้าที่จะไม่ใช้ภาษาที่เหยียดตนต่ำต้อยเช่นนี้จดหมายของพวกเขาจบด้วยโวหารแบบทางการคือควรมิควรแล้วจะแต่จะทรงพระมาหาไอพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถึงกระนั้นจดหมายฉบับดังกล่าวก็ถือเป็นการยื่นคำขาด โดยมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแนบไปด้วยในคืนที่จดหมายไปถึงรัชกาลที่7ปรึกษากับข้าราชบริพารว่าจะสู้กลับดีหรือไม่หรืออาจจะต้องหนีออกนอกประเทศแต่ด้วยเหล่าเชื้อพระวง์ชั้นสูงถูกจับกุมอยู่เขาจึงไม่เหลือทางเลือกนอกจากต้องยินยอมแต่เขาก็แสดงความเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อานัตและยืนยันสถานะความเป็นกษัตริย์ด้วยการปริเสธคำสั่งให้กลับกรุงเทพ ด้วยเรือของกองทัพเรือประชาธิปกนั่งรถไฟพระที่นั่งกลับไปแทนวันที่26มิถุนายนรัชกาลที่7พบกับผู้นำคณะราษฎรที่ท้องพระโรงในกรุงเทพเพื่อพูดคุยเรื่องรัฐธรรมนูญและการเนรเทศกรรมแก่คณะผู้ก่อการพวกเขามีท่าทีรอมชอมบางคนถึงกับหมอบกราบท่าทีเช่นนี้ทำให้ประชาธิปกยืนยันสถานะสูงสงของตน โดยการเรียกร้องให้คณะผู้ก่อการเคลื่อนรถถังออกไปจากบริเวณอาคารและยืนกานให้ปฏิบัติต่อตัวเขาด้วยความเคารพตามแบบแผนประเพณีรูปแบบรัฐบาลใหม่เรียนตามระบอบรัฐสภาอ,อังกฤษเป็นต้นแบบแต่เนื่องด้วยถ้อยคำหักหานของคำประกาศและเนื่องจากการใช้คำศัพท์และโครงสร้างรัฐบาลในร่างรัฐรมนูญชวนให้นึกถึงบอร์เชวิชของรัสเซีย โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการราษฎรที่ครอบงำโดยคณะราษฎรประชาที่ปกจึงถือโอกาสแสดงความไม่พอใจเขาปฏิเสธที่จะลงนามในรัฐธรรมนูญโดยทันทีโดยบอกเป็นในว่าคณะราษฎรมีความโน้มเอียงไปทางลัทธิคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่านั้นเขาประกาศว่าอันที่จริงแล้วตนเองได้ครุ่นคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมานานแล้วเป็นการยืนยันภูมิธรรมอันสูงส่งกว่า ของพระราชาตอนนี้เขาถือแต้มต่อพวกผู้ก่อการต้องพะงะถอยแทบจะต้องวิงวอนให้เขาลงนามรับรองบางคนในคณะราษฎรถึงกับโกรธเคืองปรีดีซึ่งเป็นผู้เขียนทั้งคําประกาศและร่างรัฐธรรมนูญและซ้ายมากที่สุดในบรรดาผู้ก่อการวันถัดมาสองฝ่ายพบกันอีกแกนนำคณะราษฎรใช้ราชาศัพท์กล่าวขอโทษสำหรับการยึดอำนาจ และการจาบจ่วงต่อราชบัลลังก์เมื่อน,นั้นเองรัชการที่7จึงยอมลงนามในรัฐธรรมนูญและการเลือโทษกรรมเขาเน้นเติมคําว่าชั่วคราวเข้าไปในรัฐธรรมนูญบีให้ผู้ก่อการยอมที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีการปรึกษาหารือกับราชสำนักกษัตริย์ซึ่งยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่รวมน้ําใจน้ําหนึ่งใจเดียวของสยามก็กู้อํานาจของตนกลับคืนมาได้ส่วนหนึ่ง ถึงอย่างนั้นก็ตามประชาธิปกก็ถูกบีบต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ทำรัฐประหารซ้อนและยอมรับการจำกัดอำนาจและอภิสิทธิ์อันสืบมาแต่โบราณนักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญของอังกฤษเวอร์นอนบ็อกดานเนอร์มองว่าระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองเพราะตามนิยามแล้วระบอบกษัตริย์เป็นระบอบการปกครองที่กษัตริย์ถืออำนาจสมบูรณ์ ส่วนภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นกสาบันกษัตริย์คงเพียงแต่สืบทอดทางสายเลือดแต่แทบไม่มีอำนาจใดๆส่วนใหญ่เป็นตรายางให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญครองราชแต่ไม่ได้ปกครองบอกดานเขียนไว้ว่าหน้าที่หลักของสาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยก็คือการคงความชอบธรรมของรัฐ ถึงที่สุดแล้วอํานาจอิทธิพลของกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากบารมีส่วนตัวและอํานาจของสาบันตนเองได้อย่างไรการกําหนดพื้นฐานของการดํารงอยู่และการจัดสรรพระราชอานาจในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งสําคัญแม้ความเสมอภาคจะเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ก็จะต้องปกป้องการล่วงละเมิดไม่ได้ของกษัตริย์และรับรอง เทพประการคำนำนะครับเทพประกานำที่ค้ำยันการสืบราชสมบัติโดยสายเลือดซึ่งมักจะ,ะแถลงและอ้างว่าโดยชอบด้วยประเพณีว่าเป็นการผดุงความสืบเนื่องของวัฒนธรรมและรัฐสถาบันกษัตริย์ก็เช่นเดียวกันกับภาษาและศาสนาถูกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของสังคมและกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติดังนั้น ความลักลั่นในรัฐธรรมนูญเรื่องสถาบันกษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่รับกันได้นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังมักจะยืนยันสถานะโดยประเพณีของกษัตริย์ในฐานะที่เป็นที่มาของความยุติธรรมเป็นจอมทัพเป็นผู้นำทางศาสนาแม้ว่าจะไม่มีอำนาจเต็มที่จริงๆต่อสถาบันเหล่านั้นก็ตามกษัตริย์มักจะทรงสิทธิในการปฏิเสธไม่ยอมลงนามในกฎหมายและการแต่งตั้งต่างๆ และมีบทบาทสำคัญในยามวิกฤตเช่นเวลาระบอบรัฐสภาหยุดชะง,งักหรือภาวะสงครามขอบเขตอำนาจดังกล่าวส่วนหนึ่งถูกกำหนดไว้โดยถ้อยคำในรัฐธรรมนูญนอกนั้นอยู่ในประเพณีและแบบอย่างที่ถือปฏิบัติกันมาตลอดจนความยืดหยุ่นของรัฐบาลและสังคมและทักษะในการใช้พระราชอำนาจของตัวกษัตริย์เองทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เนื่องจากการออกมาแทรกแซงแต่ละครั้งสามารถเสริมบุญบารมีของกษัตริย์และความเชื่อถือของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นได้ทว่าแต่ละครั้งก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสื่อมและลดทอนอิทธิพลของตนในอนาคตได้เช่นกันในประเทศอังกฤษระบบพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจเกือบทั้งหมดของกษัตริย์ในนามของกษัตริย์ บนฐานที่ว่ากษัตริย์จะได้รับการปรึกษาหารือก่อนและรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการกระทําแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากษัตริย์จะมีส่วนร่วมให้ความเห็นอย่างไรก็ตามนั่นทําให้กษัตริย์ดูเสมือนจะเป็นประมุขที่มีอํานาจจริงและความเห็นถูกนําไปปฏิบัติในขณะที่ไม่ต้องมือเปื้อนกับการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองเป็นการปกป้องกษัตริย์จากผลลบใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้พระราชอำนาจทําให้เขาไม่มีวันจะผิดพลาด แต่ว่ากษัตริย์ก็ต้องดูให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะไม่ทําอะไรเสียหายอย่างรุนแรงแก่รัฐหรือราชบัลลังก์ดังนั้นในเบื้องหลังของการถ่ายทําทางวังจะต้องติดต่อพูดคุยกับรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาและเตือนหากมีนโยบายการแต่งตั้งหรือแผนการใดๆที่น่ากังขาหรือสุ่มเสี่ยงวอลเตอร์เบชอต ผู้เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญอังกฤษที่มีชีวิตยอยู่ในศตวรรษที่19สรุปไว้ว่าศิละปะของกษัตริยุคสมัยใหม่คือการนำพารัฐบาลและสังคมไปอย่างเงียบๆไม่ต้องสำแดงการใช้อำนาจออกมาให้เห็นเขาเขียนบทสรุปที่ถูกนำไปใช้เกือบทั่วโลกว่าภายใต้ระบบระบอบกษัตริย์ที่มีรัฐธรรมนูญอย่างเช่นอังกฤษนั้นกษัตริย์มีสิทธิสาประการ คือสิทธิที่จะได้รับการปรึกษาสิทธิในการสนับสนุนให้กำลังใจสิทธิที่จะเตือนและกษัตริย์ที่มีปัญญาและปฏิภาณไม่จำเป็นต้องมีอย่างอื่นอีกเขาจะพบว่าการไม่มีอย่างอื่นนั้นจะทำให้เขาสามารถใช้สิทธิสามประการนี้ได้อย่างทรงพลานุภาพไม่มีใครเสมอเหมือนประชาธิปก เติมคำว่าชั่วคราวไว้ในรัฐธรรมนูญ27มิถุนายน,น2475เเพราะแม้ว่าร่างนั้นจะมีผลสำคัญในการรักษาราชบัลลังก์ในวงเล็บซึ่งก็เท่ากับรับรองความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่พร้อมกันไปด้วยแต่ก็ยังไม่มีการจัดสรรอำนาจและบารมีของกษัตริย์อย่างของอังกฤษรัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มต้นโดยการลดสถานะของกษัตริย์โดยประกาศว่าอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชน ผู้ที่ใช้อำนาจแทนประชาชนประกอบด้วยกษัตริย์สภา,าผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลโดยเท่าเทียมกันกษัตริย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกรัฐบาลคณะราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการราษฎรก่อนในครั้งแรกหลังจากนั้นจะมาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งและกำกับการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กษัตริย์ไม่สามารถสั่งการใดๆได้หากไม่มีการลงนามสนองจากคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนและไม่มีอำนาจใดๆในสภาในประเทศอังกฤษสภาล่างที่มาจากการเลือกตั้งถูกคานไว้ด้วยสภาขุนนางที่แต่งตั้งโดยกษัตริย์ซึ่งก็จะทำหน้าที่ปกป้องกษัตริย์นอกจากนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาธิปก,ก็ยังจะไม่มีอำนาจยับยัง้งใดๆอีกด้วย เขาสามารถส่งร่างกฎหมายกลับไปยังสภาพเพื่อพิจารณาทบทวนได้แต่สภาก็สามารถลงมติให้ผ่านได้โดยเสียงข้างมากบางทีประเด็นที่สําคัญที่สุดคือรัฐบาลฉบับนี้เรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ให้กษัตริย์มีฐานะไม่ต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถฟ้องร้องกษัตริย์ในศาลได้แต่สภาสามารถไตส่สวนและถอดถอนกษัตริย์ได้และสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการสืบราชสมบัติ แม้ว่าจะยังมีกฎมนลเทียนบาล2,467อยู่ก็ตามรัฐบาลใหม่ไม่ได้ตัดบรรดาเจ้าออกไปเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่เชื้อพระวงรุ่นใหญ่เท่านั้นที่ถูกกันออกไปมีเพียงรายเดียวที่ถูกในประเทศนั่นก็คือปริพัฒอดีตผู้บัญชาการกองทัพและผู้มีสิทธิ์จะขึ้นครองราชได้ข้าราชการที่จงรักภักดีจำนวนมากยังคงทำงานกับรัฐบาล ในขณะที่ส่วนใหญ่ในคณะกรรมการราษฎรนั้นเป็นผู้ก่อการแต่4ใน15คนเป็นข้าราชการชาติกำเนิดสูงจากระบอบเดิม2ใน4นั้นเข้าร่วมกับคณะราษฎรแต่อีกสองคนยังฝักใฝ่อยู่กับราชสำนักอย่างเหนียวแน่นและดำรงตำแหน่งสูงทั้งคู่พระยามาโนปรกรณนิธิธาดาผู้พิพากษาอาวุโสได้รับตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีเข้าเป็นสมาชิกสภาองคมนตรีของประชาธิปก และภรรยาก็ทำงานรับใช้รำไพพันนีอีกคนหนึ่งคือพระยาศีวิสารวาจาผู้นิยมเจ้าอย่างเข้มข้นและเป็นหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญของประชาธิปกปี2474เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชาธิปกในขณะเดียวกันก็สู้กลับโดยรู้ว่ามหาอำนาจต่างชาติกำลังจับจองดูความเป็นใหญ่เป็นไปอยู่ วันที่30มิถุนายน2475สองวันหลังจากเปิดประชุมสภาเขาบอกกับรัฐมนตรีใหม่ว่าเขามีสุขภาพไม่ดีสายตากำลังแย่และกำลังคิดที่จะสละราชสมบัติด้วยบริพัตรถูกในประเทศเขาจึงเสนอชื่อรัชทายาทเป็นลูกชายคนโตของมหิดลคืออานันท์ที่อยู่ในวัยหกขวบสารมีความชัดเจนนั่นคือประชาที่ปกเห็นว่า ป่วยการที่จะยืดยื้ยืย,ยึดอยู่ในตําแหน่งและหากรัฐบาลกดดันเข้ามาเกินไปเขาก็จะอําลาจากไปพร้อมกับความชอบธรรมของรัฐบาลด้วยอาน,นันต์จะถูกมองว่าเป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นเป็นเวลาหลายเดือนที่รัฐบาลพยายามปลอบประโลมประชาธิปปกพวกเขาหมั่นรายงานเขาถึงเรื่องราวและนโยบายที่สําคัญสําคัญมเมื่อรัฐบาลยุบเลิกกองเลขาธิการส่วนพระองค์ หันง,งบราชสำนักและปลด,กปลดกเกษียณข้าราชบริพารอาวุโสหลายคนราชการที่7ได้รับการปรึกษาหาหรือและดูเหมือนจะเห็นด้วยเข้าเห็นชอบกับระบบภาษีใหม่ที่กระทบเจ้าที่ดินรายใหญ่มากที่สุดโดยเฉพาะเจ้าและขุนนางศักดินาเก่าในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลก่ละเลยประเด็นละเอียดอ่อนว่าโดยพระบารมีทางวังต้องขุนเคืงเมื่อสภา,านิโทษกรรมแก่นักโทษ6 0พ0ราย เพราะเรื่องนี้เป็นบทบาทของกษัตริย์ในการแสดงพระคุณมาโดยตลอดบรรดาจเจ้าชั้นสูงก็ยุแยงอยู่หลังฉากโดยการป้ายสีปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์และแอบเจราจาหาการสนับสนุนจากอังกฤษและและอเมริการัฐธรรมนูญฉบับถาวรกลายเป็นจุดปะทุในบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสืออเมริกันเมื่อเดือนกันยายน2475เจ้าระดับสูงคนหนึ่ง ยกเรื่องสระราชสมบัติมาคู่อีกครั้งถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นที่พอใจของทางวังเขาเตือนว่าอาจจะเกิดสงครามตามมาโดยมีมหาอำนาจต่างชาติเข้าร่วมด้วยด้วยความที่คณะราษฎรระแวดระวังต่อการแทรกแซงจากต่างชาติคําขู่ของรัชการที่7ที่จะออกนอกประเทศหรือสลระรา,ราชสมบัติก็ดูจะมีผลรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม ก็ยอมตามความต้องการส่วนใหญ่ของทางวังคำปรารบสรนเสริญกษัตริย์อย่างเต็มที่แสดงความเป็นเทวราชาและธรรมราชาโดยใช้โวหารแบบอยุธยา mm hmm. เขามีคำที่เป็นภาษาอังกฤษต่อจากนี้นะครับโอ้โ oh, หแต่ละคำนะครับ King ประชาที่ปก The Great Power of the World A Great in the Sun's Dynasty Who is God's Beloved A pure descendant of the kings who are warriors, the great man of the royal family, the king of the world, strict in a monarchical morality code, with incomparable power of merit, full of merit from the former life and incarnation of God, clever in war strategy, and with quick and errorless decision, the protector, the observer of the Buddhist precepts. and t h e s p e c t e r of the the three gems โ oh, อันนี้ก็มีการแปลนะครับแต่ภาษาอังกฤษโอ้อ่านแต่ละคำนี่เดีวครับเขาคาแปลไปอย่างนี้ครับในหมวดแรกกรษัตริย์ถูกยกไว้ในสถานะสูงแต่ก็ไม่ถึงเท่าก่อน2 4งสเสียทีเดียวเช่นมีการพูดว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนตามด้วยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐทร,ทรงไว้ทรงใช้อำนาจนั้น ตามความในบทบัญญัติแห่งรัฐมนุญฉบับนี้กษัตริย์มีอัตลักษณ์โดยประเพณีหลายประการคือในวงเล็บทรงเอ,อ่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับทรงเป็นผู้ธมามะกะและเป็นผู้ทํานุบํารุงศาสนาเป็นจอมทัพไทยมีความศักดิ์สิทธิ์และผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ขณะที่เชื้อพระวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปถูกยกไว้เหนือการเมืองการสืบสันติวงศ์ให้เป็นไปตามกฎมนเทียมบาลปี2467 อันเป็นการประกันการสืบราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะสายของจุฬาลงกรณ์รัฐธรรมนูญกำหนดอำนาจของกษัตริย์ตามแนวของอังกฤษกษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางและด้วยคำแนะนำและความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลองค์กรต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของกษัตริย์ กษัตริย์มีอำนาจในทางปฏิบัติคือแต่งตั้งรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเปิดและปิดสมัยประชุมสภาและยุบสภาให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่ผ่านสภาอย่างในอังกฤษอำนาจเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องมีการลงนามสนองจากประธานสภารัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบต่อหลักการกระทําต่างๆของกษัตริย์นอกจากนี้กษัตริย์ยังคงอำนาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศสงครามและสรุป การทำสนที่สัญญาแต่ถึงกระนั้นกษัตริย์ก็ยังไม่มีส่วนร่วมในองค์ประกอบของรัฐบาลคณะกรรมการราษฎรถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งยังคงมีพระยามโนปกรณ์เป็นประธานส่วนสภาก็ยังคล้ายของฉบับชั่วคราวซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและกษัตริย์เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งแต่ไม่สามารถเลือกเองได้ทั้งในฝ่ายบริหารหรือนิติบัญญัติ นอกจากนี้อำนาจยับยัง้งใดก็ตามของเขาสามารถล้มล้างได้ด้วยเพียงการออกเสียงข้างมากในสภาฝ่ายเจ้าฝ่ายนิยมเจ้าไม่พอใจแต่วันที่7ธันวาคมรัฐมนูญก็ได้รับการเฉลิมฉลองใหญ่โตประลึงว่าเป็นการฟื้นฟูอำนาจกษัตริย์กลับคืนมานับตั้งแต่ขึ้นครองราชเป็นครั้งแรกที่ประชาธิปกสวมมงกุฎและทรงเครื่องเต็มยศ นำคณะราษฎรถวายดอกไม้ถูกเทียนเหมือนถวายพระและพวกเขากราบบังคมทูลด้วยราชสาั์ขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับถ้อยคําอันไม่สมควรในคําประกาศฉบับแรกอันที่จริงพวกเขายอมรับว่าบูรพามหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีและพระบรมวงศานุวงศ์จํานวนมากได้นําความข้าวหน้ามาสู่สยามในช่วงเวลาของพระองค์ประชาชนที่ปกพึงใจและขอบคุณพวกเขาที่ขอพระราชทานอภัยโทษจากฉัน และราชวงศ์จักรีโดยเขากล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ฉันซาบซึ้งใจคือในคําขอพระราชทานอภัยโทษของพวกท่านได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีจํานวนมากที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สยามนี่เป็นเรื่องจริงที่พวกท่านกระทําดังนี้ก็เป็นเกียรติแก่ตัวท่านเองเพราะพวกท่านได้แสดงให้เห็นว่าพวกท่านมีธรรมะอยู่ในใจ การสารภาพความผิดพลาดนั้นฉันเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐา,าณาชนเชื่อมั่นในตัวพวกท่านเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือระบอบรัฐธรรมนูญเลยมีแต่สำทับถึงความผุดพองและความสูงส่งของสถาบันกษัตริย์3วันหลังจากนั้น10ธันวาคม2475รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของสยามก็ได้รับการประกาศใช้ในอารัมพกถา คณะผู้ก่อ,อการเทิดทูนพระเกียรติกษัตริย์ว่าพระองค์ทรงท่านทรงโปรดให้ประกาศว่าข้าร,ราชการพลเรือนทหารและราษฎรได้กราบทูลขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อว่าราชนจาจักรสยามจะได้มีรัฐบาลเหมือนดังประเทศสิวีไลออื่นๆตามพระราชประสงค์รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรสยามจึงได้รับการพระราชทานแก่พระศกนิกรของพระองค์ท่าน เมื่อหลายทศวรรษให้หลังในรัชการของภูมิพลถ้อยความนี้ถูกถือเป็นข้อพิสูจน์ว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มาจากการปฏิวัติหากได้รับการพระราชทานมาจากรัชการที่7ความสำเร็จของคณะราษฎรจะถูกลบหายไปแม้ว่าละ20คนในสภาผู้แทนราษฎรจะมีคนจากระบอบเก่าถึง9คนก็ตามฝ่ายนิยมเจ้า ก็ยังตีโตกลับอยู่เนืองเือง,องขณะที่เชื้อพระวงกําลังซุ่มวางแผนยีดอานาจคืนประชาธิปกก็จีนนายกพยามโนปรณกรณให้จัดการแยกสลายคณะราษฎรในทางการเมืองเดือนมกราคม2476ขณะรัฐบาลกําลังขยับจะสร้างระบบพรรคการเมืองให้เป็นรูปเป็นร่างรัชกาลที่7ก้อก็แนะนําให้มโนปรณกรณปฏิเสธคําขอตั้งพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมดและยุบคณะราษฎรเสีย าว่ายังเป็นไปไม่ได้แต่หนึ่งเดือนให้หลังรัชการที่7ก็พบรอยแยกที่จะตอกลิ่มเข้าไประหว่างฝักฝายในคณะคณะของราษฎรในขณะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องปรีดีได้ร่างเขาโครงเศรษฐกิจขึ้นมาที่เสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตที่ดินและเงินทุนส่วนใหญ่ของประเทศรัชการที่7ด้วยความร่วมมือจากมโนปรกรณและศีวิสาร ประนามโดยเปิดเผยว่าปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์เข้าเขียนคำวิพากษ์วิจารณ์ยืดยาวพร้อมถามอย่างแดกดันว่าปรีดีลอกมาจากสตาลินหรือสตาดินลอกมาจากปรีดีกันแน่มโนปรกรณ์ตีพิมพ์บทวิจารณ์นั้นเป็นเอกสารเผยแพร่ซึ่งสื่อนำไปตีข่าวอย่างคลึกโครมประชาธิปปกคูจะสละราชสมบัติอีกครั้งหนึง่งโดยเดิมพันธ์ที่สูงขึ้นโดยอ้างแผนเศรษฐกิจของปรีดีเป็นเหตุ จากนั้นเขาก็จี้ให้มนปรกรณ์จัดการปลดบรรดาผู้ก่อการอาอกจากรัฐบาลโดยอาศัยพระราชกฤษฎีกามนโนปรกรณ์ก็กระทําตามรับสั่งโดยการสั่งห้ามไม่ให้ข้าราชการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายคนในคณะราษฎรและคนของปรีดีเกือบทั้งหมดล้วนเป็นข้าราชการหลังจากเดินหมากอย่างเปิดเผยราชการที่7ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง ความล้มเหลวอาจหมายถึงการสูญเสียอำนาจบารมีที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดในท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองอย่างที่สุดนี้ครอบครัวมหิดลถูกส่งไปโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อความปลอดภัยทางวังเชื่อว่าหากประชาธิปปกสละราชสมบัติขึ้นมาจริงๆหรือถูกบังคับให้สละคณะราษฎรก็จะประสบความลำบากในการหาความชอบธรรมจากนานาประเทศเนื่องจากรัชทายาทอยู่ต่างประเทศ คณะราษฎรตอบโต้โดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายรมมัฐมนตรีเมื่อเห็นว่ามโนปรกรณ์อาจจะแพ้โหวตร,ราชาการที่เจ็ดจึงปิดประชุมสมัยประชุมสภาในวันที่1เมษายน2475และมะโนปรกรณ์ก็บริหารงานต่อไปโดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาฝ่ายนิยมเจ้าได้รับเลื่อนตำแหน่งทางราชาการโดยประชาธิปปกลงนามในทุกขั้นตอนกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์อันดุดันได้รับการประกาศใช้ และเป็นการคุกคามจนบีบให้ปรีดีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศวันที่20มิถุนายนคณะราษฎรก็เอาคืนโดยการทำการรัฐประหารขับมโนปรกรณ์ออกไปนำโดยพี่บู์สงครามแกนนำคณะราษฎรในกองทัพราชการที่7็พรรมนักอยู่หัวหินได้รับหนังสือขอให้เปิดสมัยประชุมและแต่งตั้งสภาผูรร้แทนราษฎรชุดใหม่หนังสือฉบับนี้ติดเลี่ยงการท้าทายต่อตัวกษัตริย์ โดยการยืนยันสถานะของวังตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญไว้ด้วยความนอบน้อมไม่มีการระคายเคืองเบื้องุคทนพร,พ,รพระยุคละบาทเนื่องจากความผิดทั้งปวงถูกโยนให้มโนปรกรณ์เป็นผู้รับไปเพียงแต่ผู้เดียวประชาธิปกยินยอมตามคําขอร้องสองวันถัดมาสภาก็เลือกพลเอกพระยาพหลพลพระยุหเสนาผู้นําการปฏิวัติ2,475ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี พาหนเชิญปรีดีกลับประเทศและเข้าร่วมสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยมีเงื่อนไขว่าปรีดีจะต้องละวางทัศนคติที่สุดตรงทิ้งไปเสียการต่อสู้ยังดําเนินต่อไปอีกหลายเดือนข่าวลือการรัฐประหารแพร่สะพัดครั้งแล้วครั้งเล่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานเคลื่อนไหวโดยเป็นร่างสงของทั้งสองฝ่ายพระมหานิกายก็ขับเคี่ยวกับพระธรรมยุทธ์ที่เป็นฝ่ายเจ้าและควบคุมวงการสงอยู่ ในขณะเดียวกันกษัตริย์ก็พยายามเสาะ,ะแสวงหาการสนับสนุนจากต่างชาติเข้าวิงวอนเจมส์แบ็กสเตอร์ที่ปรึกษาการเงินชาวอังกฤษของสยามให้เกลี่ยกล่อมที่ปรึกษาชาวต่างชาติคนอื่นๆพากันลาออกเพื่อกดดันรัฐบาลรัชกาลที่7ย้ำกับแบ็กสเตอร์ว่าอาวุธที่ทรงอนุภาพมากที่สุดของเขาคือการขู่จะสลรราชซึ่งใช้ได้ผลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งพวกผู้ก่อการมีแต่จะต้องยึดกษัตริย์เพื่อจะสยบความเคลื่อนไหวของฝ่ายนิยมชาว หากกษัตริย์หลุดมือไปและเป็นอิสระที่จะนำการต่อสู้พวกเขาจะต้องระวังกว่านี้สมาชิกสภาตอบโต้โดยการยื่นยติถอดถอนกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มันเคยปรากฏมาก่อนและผู้นำแรงงานคนหนึ่งยื่นฟ้องประชาธิปกข้อหาหมิ่นประมาทปีดีแม้ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะถูกสก,กัดโดยรัฐบาลแต่ก็ยังคงความเสื่อมเกียรต่อสถานะอันล่วงละเมิดไม่ได้ ของกษัตริย์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะการกลับมาของปีดีทำให้สถานการณ์งวดเข้าสู่วิกฤตวันที่12ตุลาคมบวรเดชผู้บัญชาการทหารเชื้อเจ้าสมัยก่อน2475นำนายทหารฝ่ายนิยมเจ้าทำการรัฐประหารในานามของทางวังพิบูรณ์สงครามบัญชาการสู้ศึกและก็เกิดสงครามกลางเมืองเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มกรุงเทพ และมีการสู้รบบนท้องถนนในหลายเมืองทั้งสองฝ่ายต่างช่วงชิงการรับรองจากกษัตริย์นั่นคือฝ่ายใดได้ตัวกษัตริย์ไปมีโอกาสชนะมากกว่าประชาธิปปกอยู่ที่หัวหินโดยไร้การแพร่พานและยังคงวางทีท่าประหนึ่งว่าเป็นกลางครั้นเห็นบวรเดชทำท่าเพียงพลั้มเขาพร้อมขาราชเขาพร้อมขาราชบริพานก็ถอยไปยังพรมแดนมาลาย,ยูที่อังกฤษควบคุมอยู่หลังจากสู้รบกันอย่างดูเดือดเป็นเวลาสองสัปดาห์พี่บูน ประกาศชัยชนะผู้นำกบฏถูกฆ่าไปจำนวนมากและบวรเดชก็หนีออกนอกประเทศการกรบฏครั้งนี้ทำให้คณะราษฎรหมดความตั้งใจที่จะร่วมงานกับวังสองสามสัปดาห์ให้หลังการกรบฏประชาธิปกประกาศแผนการเดินทางไปต่างประเทศโดยอ้างว่าเพื่อไปรักษาในตาวันที่12มกราคม2477เขาเดินทางไปยอังกฤษพร้อมขราชบริพารจำนวนมาก โดยมอบให้นริศลูกชายอายุ70ปีของราชการที่4เป็นผู้สำเร็จราชการจากลอนดอนประชาที่ปกยื่นคำขาดเพื่อแลกกับการกลับประเทศเขาต้องการอำนาจตามรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้นเช่นสิทธิในการเลือกสมาชิกครึ่งหนึ่งของสภาการควบคุมงบประมาณของกษัตริย์และอำนาจยับยั้งที่จะไม่เป็นผลก็ต่อเมื่อสภายืนยันด้วยเสียง75%เท่านั้น ส่วนการที่รัฐบาลมีแผนจะสำเร็จโทษผู้มีส่วนร่วมในการในกบฏบ,บวารเดชรัชการที่7ก็ยังยืนยันสิทธทิตามประเพณีของตนในการตัดสินประหารชีวิตและในกรณีนี้เขาต้องการให้ปล่อยนักโทษประชาิปกบอกว่าหากไม่ตกลงตามนี้เขาจะสละราชและขายทรัพย์ส่วนตัวที่มีอยู่จํานวนมากรวมถึงวังวิหารและพระแก้วมรกตตามรายงานข่าว รัฐบาลที่กรุงเทพไม่เกรงกลัวการเสียศูนย์ศูนย์เสียการรับรองจากกษัตริย์อีกต่อไปแล้วจึงปฏิเสธไปเกือบทุกข้อดังนั้นในต้นเดือนมีนาคม2478ราัชกาลที่7สละราชในวงเล็บไม่มีอะไรเหลือมอะไรเหลือนอกจากความเป็นศัตรูเขาเขียนไว้เขาพำนักอยู่ในยุโรปตลอดชีวิตที่เหลือของเขาขณะสละราช ประชาธิปกทิ้งวักทองที่ยืนยันความสูงส่งกว่าไว้เป็นครั้งสุดท้ายมันช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่วาธกรรมนั้นภายหลังกลายเป็นประโยคหากินในรัชสมัยของภูมิพลหลานชายของเขาข้อความดังกล่าวคือข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรนะครับก็เราคงจําได้โดยเฉพาะช่วง ท่อนที่สองนะครับน่าสนใจจดหมายของประชาธิปกบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการยึดโยงพระราชธรรมโดยแทนที่จะอ้างทศวริราชธรรมเขากลับอ้างคุณธรรมความเป็นผู้นําด้วยแนวคิดสมัยใหม่ว่าด้วยประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนตัวประชาธิปปกเองอาจจะอ้างหลักการทั้งสองได้โดยชอบแต่เมื่อพิจารณาการต่อสู้ขัดขืนของทางวังแล้วคําแก้ต่างของเขาไม่มีน้ําหนัก รัฐบาลตอบโต้กลับด้วยการตีพิมพ์เนื้อความในจดหมายโต้ตอบกันกับทางวังที่สวนทางกันกันกบคําแถลงในการสละราชสมบัติยังคงความเสื่อมพระเกียติแก่สถาบันกษัตริย์หนักขึ้นไปอีกนะครับก็แม้ที่จริงไอการตอบโต้นะครับเนื้อความที่คณะราษฎรตอบโต้กษัตริย์หลังจากมีการานะปล่อย วัทกรรมเด็ดตรงนี้นะครับหลังจากการสละราชนะครับแปลว่าไม่ได้เต็มใจในการสละราชสมบัติเพราะนีน่ไอจดหมายที่เป็นส่วนที่มีการโต้ตอบกันนั้นน่าจะน่าสนใจมากนะครับว่าคณะราษฎรได้โต้ตอบกลับไปอย่างไรนะครับจากข้ออ้างของออรัชการที่7นะครับว่าในเรื่องของเนี่ยรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความชอบธรรมไม่มีเสรีภาพนะครับ นะก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการที่นะครับทางคณะราษฎรนั้นจะไปเชิญกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมานะครับจะเลือกใครยังไงทําไมไปลงเอยที่อนันทมหิดลนะครับนามสกุลมหิดลนะครับทําไมไม่ไปให้บริพัตรซึ่งยังมีสิทธิ์อยู่นะครับอันนี้ก็ แต่ว่าอำนาจนั้นหลังจากนี้ก็คงเป็นของคณะราษฎรอยู่นะครับแล้วชีวิตของทางามหิดนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ารัชการที่7ก็ส่งให้ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็เปยๆว่าอยากจะให้อน,นันนี่แหละนะครับเป็นคนอน,นันทมหิดนนะครับผู้พ่อเนี่ยพ่อของรัชการที่9ที่8เนี่ยนะครับให้เป็นคนสืบต่ออํานาจนะครับแล้วก็ส่งไปเก็บตัวไว้ที่ยุโรปเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อใน ในตอนต่อไปนะครับตอนนี้จะจะยาวไปแล้วนะครับ45นาทีนะพี่น้องนะนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็เริ่มเข้มข้นแล้วครับเข้ามาสู่ภาวะของรัชกาลที่9ซึ่งเป็นผู้เจ้าของฉายากษัตริย์ไม่เคยยิ้มนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ